ครับผมแก้ได้มาสักพักแล้วนะครับจะอยู่แบบนี้เชือกเนี่ยแบ่งออกให้มันเป็นสัดส่วนให้มันเป็นคู่ใครคู่มันให้เรียบร้อยนะครับนะนี่นะครับแบ่งออกแบบนี้นะให้มันเป็นคู่ใครคู่มันนะแล้วทีนี้ก็เอาตัวห่วงในตูดสปริงพุกนี่ออกก่อนนะครับบิดทิ้งเลยนะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมาจับใส่แบบนี้เลยนี่นะครับจับให้ตูดเนี่ยมันมาชนกับตัวปลายเชือกเนี่ยให้มันมาชนกันแล้วเราก็เอาสายวัดเนี่ยเนี่ยมาวัดนะเนี่ยไล่มาเลยให้มันมาจรดที่ปลายเนี้ย24นิ้วเห็นไหมมันยังไม่24เลยยัง25อยู่เลยนะครับแล้วก็แก้อีกนะครับแก้จนกว่าเนี่ยปลายเชือกเนี่ยมันจะมาจรดตรง24แบบนี้นะครับแล้วก็แก้กันต่อนะครับค่อยๆทำนะครับพี่น้องไม่ต้องใจร้อนช้าๆได้พระเล่มงามนะครับนี่นะครับค่อยๆแก้นะครับแก้ไปด้วยวัดไปด้วยนะครับมันจะได้ไม่พลาดนะเมื่อเราแก้อีกแล้วนะครับเราก็มาวัดดูนะแบบนี้นะครับแล้วก็มาไล่วัดดูนะครับไล่มาเป๊ะพอดีนะครับเป๊ะพอดีเลยนะครับแล้วก็ทำเหมือนเคยนะครับเหมือนฝั่งนี้เลยนะทำทุกอย่างให้เหมือนฝั่งนี้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะผมก็จะมาทำให้ดูช้าๆอีกรอบนึงนะครับก็ใช้กาวหยดติดไว้นะครับหน้าหลังนะใช้กาวติดไว้นะครับเราก็รอให้กาวแห้งอีกสักพักนึงนะครับเมื่อกาวมันเซ็ตตัวแล้วนะครับเราก็เอาปลายเชือกเนี่ยสอดเข้าไปในรูนะครับนี่นะสอดมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็สอดสวนไปฝั่งนู้นนะครับนี่นะแบบนี้เลยมันจะแย่รูยากนิดนึงนะครับเนี่ยก็สอดสวนกันแบบนี้นะครับนี่นะแล้วเราก็จะมามัดบนก็เหมือนเคยนี่แหละเหมือนเรามัดเขาเรียกมัดอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยผมลืมนะเนี่ยมัดเงื่อนธรรมดานะครับเนี่ยมัดล่างเดี๋ยวจะมาทำให้ดูอีกรอบหนึ่งตรงนี้มัดบนมัดล่างแบบนี้นะครับดึงให้แน่นนะแล้วเราก็พับเส้นนี้มาพับเข้ามาแบบนี้ตัดทิ้งเลยให้มันเหลือปลายประมาณ3มิลนะครับแล้วเราก็ไล่พันเชือกเนี่ยปลายที่มันเหลือเนี่ยไล่พันมาเนี่ยนะครับตรงไหนที่มันเว้ามันเล็กนะเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็พันเข้าไปนะครับพันมาแล้วเราก็เอาฝั่งนี้มาเทียบดูนะว่ามันเท่ากันไหมนะครับถ้ามันไม่เท่าเราก็พันให้มันเท่าๆกันนะทั้งสองฝั่งนะครับมันยาวเท่ากันไหมเนี่ยเมื่อมันเท่ากันแล้วแล้วก็ทำการมัดนะครับถ้าเชือกที่แบบมีเทียนเยอะๆไม่ต้องมัดก็ได้นะแค่เอานิ้วจิกเข้าไปอย่างเงี้ยตัดแล้วเอานิ้วจิกเงี้ยมันก็อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็มาตัดให้เหลือปลายประมาณ 2-3 มิลนะครับไฟจุดนะนี่แล้วเราก็มาจับก็เช่นเคยมือเรานวดไม่ได้ใช่ไหมเราก็ครีมนี่แหละช่วยนวดนะครับครีมบีบๆไล่ๆเนี่ยนะครับ
เนี่ยเห็นไหมมันจะกลมดิ๊กเลยทีนี้ครับบีบบีบนวดนวดนะจ๊ะแล้วเราก็มาวัดดูเห็นไหมมันจะเท่ากันเด้เลยนะครับและทีนี้เราก็เอากาวร้อนทานะครับทาให้มันทั่วนะพี่น้องเนี่ยกาวร้อนทานะครับแล้วเราก็รอให้กาวร้อนมันแห้งนะครับเห็นไหมเราก็จะได้สร้อยพระแบบนี้ออกมานะครับเป็นห่วงแยกนะครับไว้สำหรับห้อยพระสามห่วงหรือว่าห้อยตะกรุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอให้กาวมันแห้งแล้วเราก็จะมาเย็บนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปที่เรารอให้กาวมันแห้งนะครับแล้วก็จะมาตัดเชือกที่จะถักรอนะครับตัดมา2เส้นนะครับเส้นละประมาณ1เมตรนะอันนี้จะเป็นไหมทองนะครับไหมทองเบอร์9นะที่ผมนำมาสอนในคลิปนี้นะครับนะเนี่ยถักมา2เส้นนะครับแล้วเราก็เอากาวหยดติดไว้นะทำไมต้องกาวติดนะครับเพราะว่าไหมทองเนี่ยเวลาที่เราตัดเนี่ยปลายเชือกเนี่ยมันจะหลุดลุ่ยออกเห็นไหมเนี่ยมันจะคลายตัวออกมานะครับหรือไม่ก็เอาไฟแช็กจุดหรือไม่ก็กาวนะครับกาวหยดไว้เนี่ยนะครับกาวทาไว้เนี่ยก็คือมันจะช่วยไม่ให้มันคลายตัวออกนะครับเห็นไหมเนี่ยแล้วเราก็มาตัดเนี่ยตรงที่เราหยดเห็นไหมมันไม่หลุดลุ่ยเลยนะแล้วก็มาทำอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับกาวทานะครับแบบนี้นะแล้วเราก็ทำการตัดนะครับปึ๊กปึ๊กครับแค่นี้เองนะครับก็คือเราจะเตรียมงานไว้เย็บนะครับก็คือเราจะไม่รอแบบนั่งหายใจทิ้งนะครับเราจะทำทุกเวลาให้มีค่านะครับกาวแห้งแล้วนะครับเราก็จะมาทำการเย็บเลยนะครับก็เชือกที่เราเตรียมไว้นะครับความยาว1เมตรนะมาแย่เข้าในรูเข็มนะครับนะครับอย่าเข้าในรูเข็มนะเราก็จะมาเย็บทีละฝั่งนะวิธีเย็บทำแบบนี้นะครับเอาไหมทองขึ้นบนแบบนี้โค้งลงมาข้างล่างเนี่ยขึ้นบนเส้นนี้ทำเนี่ยก็โค้งขึ้นนะครับแบบนี้นะมัดยังไงมัดให้ปลายเชือกมันชี้ขึ้นบนแบบนี้นะครับอย่าให้มันชี้ลงล่างนะเพราะว่ามันชี้ขึ้นบนแบบนี้ทำไมต้องให้มันชี้ขึ้นบนนะครับเดี๋ยวผมจะสอนไปทีละขั้นตอนนะครับจะบอกเทคนิคไปทีละขั้นตอนต้องแล้วก็ดึงให้มันแน่นๆ นะครับแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆทำนะครับเย็บเลยแล้วก็เย็บเลยแทงเข็มเข้าไปนะครับแบบนี้นะพี่น้องเห็นไหมแทงเข็มเข้าไปจะอยู่ลักษณะนี้นะครับนะครับแล้วเราก็แทงไล่มานะครับเวลาแทงเข็มต้องใจเย็นนะครับพี่น้องไม่ต้องใจร้อนนะนี่นะครับแถวแรกเนี่ยต้องบอกว่าใจเย็นๆนะครับทำให้สวยที่สุดเท่าที่จะสวยได้นะครับนี่เห็นไหมนะครับพอเราแทงได้2รูแล้วเราก็เอามือบีบตรงนี้ไว้จับประทองนิดนึงแล้วก็จับดึงเข้าให้มันแน่นแบบนี้นะครับมันแน่นแล้วเราก็เริ่มแทงรูต่อไปเลยนะครับนี่นะค่อยๆนะครับก็คือแถวแรกมันจะแทงยากนิดนึงนะ
เพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าให้ใจเย็นๆในแถวแรกแล้วก็ทำให้งานออกมาสวยที่สุดนะครับเห็นไหมแบบนี้นะมันจะเรียงกันสวยเลยเห็นไหมครับดึงเชือกให้สม่ำเสมอด้วยนะครับแบบนี้นะแทงไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับแทงให้มันรอบเลยเมื่อเราเย็บมานะครับมันจะชนแล้วนะเราก็ทำการดึงแบบนี้นะครับเห็นไหมดึงแบบนี้นะแล้วเราก็แทงนี่นะครับค่อยๆนะครับใจเย็นๆนะนี่นะครับแทงแบบนี้เห็นไหมส่วนปลายเนี่ยเราก็จะพับมาแบบนี้เลยนะครับพับมาแบบนี้เลยแล้วเราก็มาแทงไล่ไปเรื่อยๆนะครับให้ใจเย็นๆที่สุดนะครับอย่าไปใจร้อนนะแถวแรกใจให้เย็นๆแล้วก็ทำให้งานออกมาสวยที่สุดนะครับดึงเชือกให้สม่ำเสมอนี่นะครับก็คือเราถักมาจรดแล้วแถวแรกนะครับแล้วเราก็จะมาเริ่มในรูต่อไปเราจะมาเริ่มแทงตรงนี้นะครับแทงรูนี้ปึ๊บอันนี้คือเราจะเริ่มแถว2แล้วนะเนี่ยเย็บแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีรูของมันอยู่เราขึ้นรูแรกเนี่ยเราต้องขึ้นให้มันสวยๆนะครับเวลาที่เรามาเย็บรูต่อไปเนี่ยแถวต่อไปเนี่ยมันจะได้เรียงสวยเวลาดึงเนี่ยดึงแค่นี้นะครับอย่าไปดึงแรงนะแล้วเวลาแทงเข็มเนี่ยให้แทงไล่มาทีละรูละรูแบบนี้นะอย่าไปแทงรัดรูนะครับต้องแทงให้ถูกนะเนี่ยไล่มาทีละรูละรูนะครับเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆนะแรกเนี่ยมันอาจจะช้าเพราะว่างานเข็มเนี่ยมันช้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความช้ามันก็จะมาพร้อมกับความละเอียดนะครับค่อยๆแทงไปแบบนี้นะครับนะแต่ถ้าเราเก่งแล้วและชำนาญจริงๆนะครับมันก็ไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนั้นนะก็แทงแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงแถวที่2ที่3เนี่ยให้มันแถวที่3 4เดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคเก็บปลายเชือกตัวนี้นะว่าเก็บยังไงนะครับเห็นไหมครับเราเย็บขึ้นมาแถวที่3ที่4แล้วนะแล้วก็เย็บแบบนี้เลยเย็บทับเส้นนี้ไปเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยแบบนี้นะครับค่อยๆแทงนะพี่น้องไม่ต้องไปใจร้อนถ้าเราใจร้อนเนี่ยเราจะทำให้เราเนี่ยดึงเชือกไม่สม่ำเสมอนะค่อยๆแทงแบบนี้นะครับค่อยๆดึงนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับพอเราแทงมาได้แถวที่3ที่4แล้วเราก็จะมาตัดทิ้งเลยตรงเนี้ยตัดให้มันจำเลยนะพี่น้องนี่นะครับตัดแบบนี้เลยแล้วเราก็เย็บมาให้มันสุดนี่เลยนะครับเย็บต่อไปเรื่อยๆเลยนะนี่นะครับเมื่อเราแทงขึ้นมาเนี่ยมันจะปิดไอ้ตัวที่เราพันไว้แล้วนะครับแล้วก็แทงต่อไปอีกนะครับแทงไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนี่ยแทงให้มันมาไล่มาให้มันจรดกันตรงนี้นะมันจะมาจรดกันเนี่ยมันจะเป็นแถวเสมอกันตอนนี้มันยังเฉียงลงอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะแทงไล่มานะครับแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมพี่น้องเอามือดันอย่างนี้มันจะสวยเห็นไหมนะครับ
มันจะอยู่ในลักษณะนี้เราก็แทงไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรจนกว่ามันจะเสมอกันนะพี่น้องน่าจะประมาณตรงนี้แหละนะครับเห็นไหมเราไล่ดูเห็นไหมมันยังไม่เสมอเลยนี่นะครับแทงไปเรื่อยๆนะเนี่ยแทงไปทีละรูละรูนะครับพี่น้องอย่าไปแทงรัดนะเดี๋ยวงานเราไม่สวยนะครับเห็นไหมมันจะมาจรวดกันตรงนี้นะครับเห็นไหมมันมาจรวดกันแล้วนะครับเห็นไหมงานจะเป็นออกมาลักษณะนี้นะครับเมื่อมันมาจรวดกันแล้วทำยังไงนะอีกแถวนึงเมื่องานเนี่ยมันมาจรดกันแล้วทำยังไงนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราแทงขึ้นแบบนี้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราจะแทงลงหันแบบนี้นะพี่น้องหันแบบนี้นะครับแล้วก็แทงลงนะเวลาแทงเนี่ยเห็นไหมครับแทงรูนี้เลยนะนี่เห็นไหมครับแทงแบบนี้เลยนะปึ๊บเห็นไหมจะเป็นอย่างนี้ก็คือการเก็บงานนะครับเราแทงแบบนี้ไปจนรอบนะพี่น้องให้มันรอบเลยนะครับแทงไปทีละรูละรูนะอย่าให้มันข้ามรูนะครับแทงอ้อมเลยให้มันมาจรดกันนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเก็บงานนะครับเห็นไหมเวลาที่เราแทงสวนกลับมาเนี่ยเชือกมันจะรัด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 เขาเรื่อยเห็นไหมครับใจเย็นๆนะพี่น้องงานเข็มอย่าไปใจร้อนนะครับค่อยๆแทงนะครับแทงไล่ไปทีละรูละรูนะครับเมื่อเราแทงมาจรดกันแล้วเห็นไหมครับเนี่ยนะแล้วก็จัดก่อนเอาเข็มออกเลยนะครับแล้วก็มาจัดให้มันสม่ำเสมอนะแล้วเราก็ดึงเข้าจับอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงอย่าไปดึงแรงนะพี่น้องเห็นไหมเมื่อเราดึงเข้าเห็นไหมมันจะรัดเข้ากับตัวสปริงพุกเลยนะครับมันจะดูกลมสวยนะครับเห็นไหมดึงอีกรอบนึงอย่าไปดึงแรงนะพี่น้องถ้าเราใช้แรงในการดึงเนี่ยมันจะขาดนะครับเนี่ยดึงแล้วเราก็จัดนะตรงไหนที่มันไม่สม่ำเสมอเนี่ยเราก็มือดันดันดันจัดแต่งให้มันสวยนะครับแบบนี้นะแล้วทีนี้ก็เอากาวมาหยดเนี่ยนะครับกาวร้อนติดตรงนี้อย่าบีบแรงนะพี่น้องกาวเนี่ยเมื่อหยดกาวลงไปแล้วก็ตัดนะพี่น้องตัดให้มันจำเลยนะนี่นะครับให้มันจำเลยตัดทิ้งเลยนะแล้วก็มันจะมีตอแหลมๆเนี่ยมันทิ่มขึ้นมาเป็นปลายนิดนึงนะนะครับกรณีที่แบบเราตัดแล้วมันไม่จำมากแล้วก็ปลายกรรไกรเนี่ยกดลงนะครับกดลงแบบนี้นะเห็นไหมงานที่เราได้ก็ออกมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะมาเย็บอีกฝั่งนี้นะครับเนี่ยมาเย็บฝั่งนี้ก็ทําเหมือนแบบนี้เลยนะครับเย็บฝั่งหนึ่งนะทําแบบนี้เลยนะครับทุกขั้นตอนเลยนะเหมือนกันเด๊ะเลยนะครับก็ตามนี้นะครับเมื่อเราเย็บเสร็จแล้วนะครับทั้งสองห่วงนะเราก็จะมาพันห่วงตรงนี้อีกทีนึงนะครับตรงปลายห่วงนี่นะ
ก็คือปลายเชือกที่เราเย็บเมื่อกี้นะครับที่มันเหลือนะเราก็จะเอามาพันนะพันเนี่ยครับสอดเข้ามาแบบนี้นะครับเอามือจับไว้แล้วก็สอดออกนะครับสอดออกแบบนี้นะปึ๊บมือบีบไว้สอดเข้านะครับนะแบบนี้นะครับสอดออกนี่นะครับสอดเข้านะครับแบบนี้นะเนี่ยมันจะออกมาลักษณะอย่างนี้แล้วก็เลื่อนลงมาให้มันสุดนะครับแบบนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งห้อยพระนะครับสอดออกสอดเข้านะครับสอดไปเรื่อยๆนะพี่น้องนี่นะครับแบบนี้นะนี่นะครับนะครับแล้วก็ดันลงแบบนี้นะครับดันให้มันชิดๆกันนะครับให้มันสนิทกันนะพันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะมาถึงนี่นะเวลาทำงานพวกนี้ต้องใจให้มันเย็นนิดนึงนะครับไม่ต้องไปใจร้อนนะเพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่ได้ลงมือทำแล้วนะครับคิดถึงตอนมันเสร็จแล้วนะผมอยากให้ทำไปเรื่อยๆนะครับแบบใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบนะครับเนี่ยช้าๆได้พระเล่มงามนะครับเนี่ยพอเราถักมาอย่างนี้เราก็ดันเข้าไปอีกให้มันชิดสนิทเลยนะครับมันจะได้สวยๆนะนี่นะครับแบบนี้นะพี่น้องนะครับก็ดันเข้าเนี่ยนะครับนี่นะครับให้มันเหลืออยู่ประมาณนี้นะพี่น้องเห็นไหมเนี่ยครับให้มันเหลืออยู่ประมาณนี้นะเวลาห้อยพระห่วงพระก็อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมแบบนี้นะครับและทีนี้เราก็จะมาชันลงแบบนี้นะเวลาเก็บงานเนี่ยให้ชันลงแบบนี้นะครับชันลงแบบนี้นะพี่น้องแล้วก็เอากาวร้อนมาหยดนะครับถ้าเราไม่ชันลงแบบนี้ถ้าเราตั้งขึ้นอย่างเงี้ยกาวร้อนมันจะไหลเข้ามาใส่ไอ้ตัวสปริงพุกเนี่ยจะทำให้ตัวสปริงพุกของเราเนี่ยเสียหายได้นะครับเราอาจจะต้องรื้อออกแล้วก็ถักใหม่ได้เลยนะต้องระมัดระวังด้วยนะครับในการเก็บงานนะนี่นะครับแล้วเราก็ตัดให้มันจำเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับตัดให้มันตรงแล้วก็มันจะมีตอขึ้นมาทิ่มนิดนึงนะครับแล้วก็เอาปลายกรรไกรเนี่ยกดเข้าไปนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนียนกริบเลยทีนี้นะครับเห็นไหมนะครับก็ฝั่งนี้นะครับแล้วก็พันเหมือนกันเลยนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องแบบนี้เลยนะนี่นะครับแบบนี้เลยสำหรับสร้อยห้อยพระ3ห่วงนะหรือว่าห้อยตะกรุดนะครับอยู่ในลักษณะนี้นะเวลาที่เราห้อยนะครับแบบนี้นะครับเป็นแบบห้อยพระ3ห่วงหรือว่าห้อยตะกรุดนะครับเป็นห่วงสปริงพุกนะเปลี่ยนพระง่ายๆโดยไม่ต้องใช้ครีมบิดนะครับผมเมื่อเราถักแค่นี้มันยังไม่เสร็จนะครับตัวไหมทองเนี่ยเวลาที่เราใช้งานไปสักพักเนี่ยมันจะซีดนะครับเราจะต้องทำการเคลือบเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานออกไปนะครับนะเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานออกไปนะครับเราจะใช้อะไรเคลือบนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปวิดีโอสอน
ในการเคลือบอีกทีหนึ่งนะครับว่าเคลือบยังไงนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปออกมาแบ่งปันออกมาสอนพี่น้องมือใหม่นะครับสำหรับใครที่อยากจะมีอาชีพเสริมนะหรือว่าอยากจะถักเล่นๆคลายเครียดนะครับนะใครที่อยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำก็ลองเปิดดูคลิปสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองนะครับเมื่อคิดว่าทำคลิปคิดว่าทำได้แล้วนะครับเราก็ค่อยสั่งอุปกรณ์มาทำนะครับสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะครับผมจะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือว่าหน้าคลิปวิดีโอนี้นะครับให้พี่น้องได้แอดไลน์โทรไปสอบถามราคากับทางร้านได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ